ายการคิทเทิลคุกบุ๊กตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยค่ะครับน้องไอเดียคะไอเดียชอบกินอาหารพวกแกงแกงไหมแกงเหรอคะก็ชอบนะคะแกงส้มหรือแกงเขียวหวานไอเดียก็ชอบค่ะงั้นดีมากเพราะเมนูที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเป็นเมนูแกงเหมือนกันครับผมเป็นแกงส้มหรือแกงเขียวหวานเหรอคะไม่ใช่ทั้งคู่เลยครับอ้าวแล้วเป็นแกงอะไรล่ะคะพี่พอดเมนูที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเป็นแกงกะหรี่ครับชื่อว่า Tender Pork Curry Rice ครับผมเป็นแกงกะหรี่ที่มีชื่อยาวจริงๆเลยค่ะไอเดียสงสัยแล้วนะคะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนใช่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเหมือนแกงกะหรี่ที่เราเคยกินตามร้านอาหารทั่วไปหรือเปล่าเนาะโชคดีจริงๆเลยค่ะที่ไอเดียยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาโอ้โหนี่ไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นี่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานเลยเนี่ยอ้าวทำไมล่ะคะเดี๋ยวกินแกงกะหรี่ได้น้อยไงต้องเตรียมท้องมากินเยอะๆพี่พอก็หิวแย่เลยสิคะเอาตรงๆไหมหิวมากเลยเนี่ยถ้างั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทราบคำตอบสามารถตอบคำถามได้ทาง Facebook @littlecookthailand ส่วนรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วสามารถดูและติดต่อได้ทาง Facebook @littlecookthailand ได้เช่นกันครับเชฟเปรี้ยวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันคะวันนี้เราจะทำเป็นเมนู Tender Pork Curry Rice นะคะหรือว่าข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะถ้าชื่อก็น่ากินแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยเริ่มลงมือทำกันดีกว่าอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำซุปกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตวงน้ำซุปให้ได้3ส่วน4ถ้วยตวงนะคะครับผมพอแล้วเอ้ยอีกนึงพอแล้วโอเคจากนั้นเรามาใส่พริกไทยนะคะอันนี้ใส่ตามชอบได้เลยโอเคจากนั้นเป็นน้ำตาลนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะโอเคแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนก่อนอื่นเราจะหั่นแตงกวากับพริกหวานนะคะพริกหวานเนี่ยเดี๋ยวเราหั่นแค่ครึ่งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวพริกหวานก่อนนะคะโอเคพอค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นแตงกวานะคะแตงกวาเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นตาก่อนด้วยการหั่นเป็นแว่นๆกลมๆนะคะอ่ะหั่นหัวจุกออกก่อนลูกแล้วก็หั่นให้เป็นกลมๆบางๆค่ะโอเคอ่ะได้ตาแล้วโอเคค่ะคราวนี้เราก็จะหั่นครึ่งเค้านะคะอย่างนี้นะคะหั่นให้ขาดเลยนะคะอ่ะคราวนี้เราจะมาหั่นเกล็ดของเขานะคะเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้เลยไม่ต้องหนามากนี่นะคะประมาณนี้โอเคคราวนี้เราจะมาหั่นผักสำหรับแกงกะหรี่นะคะหั่นให้เป็นรูปเต๋านะคะสี่เหลี่ยมครับเป็นแท่งก่อนแล้วค่อยหั่นใหญ่ขนาดนี้นะคะส่วนของแครอทก็เล็กลงมาหน่อยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเต๋านะคะนี่โอเคประมาณนี้นะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวนะคะ
เออฉันรับเข็มโอเคเอาพอแล้วครับไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรโอเคเก็บใส่ในถ้วยเดิมได้เลยค่ะทั้งหมดเลยโอเคค่ะคราวนี้เรามาหั่นหมูนะคะหมูสไลซ์หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่อันนี้จะหั่นยากกว่าหั่นผักนิดนึงนะคะเพราะมันมีเส้นใยเส้นเอ็นต่างๆโอเคประมาณนี้ก็พอนะคะเสร็จแล้วเก็บใส่ลงไปในถ้วยเดิมนะเริ่มเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาไปผัดกันนะคะโอเคอ่ะขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนเนาะโอเคแป๊บๆโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะครับผมจากนั้นใส่น้ำมันเสร็จแล้วเรามาใส่กระเทียมสับนะคะอันนี้ประมาณ1กลีบนะคะเอาให้หมดเลยจากนั้นก็จะเป็นหัวหอมนะคะโอเคคราวนี้เราจะผัดจนหัวหอมเริ่มสุกนะคะวิธีการดูก็คือเขาจะใสขึ้นนะคะดูใสดูนุ่มขึ้นนะคะเริ่มเลยค่ะมือนึงจับหม้อด้วยครับโอเคอ่ะพอเริ่มจะสุกแล้วใส่หมูลงไปได้เลยค่ะระวังมือนะระวังขอบหม้อนะคะโอเคอ่ะผัดเลยค่ะโอเคพอใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาใส่นี่ค่ะผงกะหรี่แบบก้อนอ่ะระวังขอบหม้อนะคะโอเคใช่ค่ะแบบสำเร็จรูปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำซุปที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะค่อยๆเทนะคะผัดจนผงกะหรี่เนี่ยเริ่มละลายนะคะเราก็ละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขาไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ทุกอย่างอ่อนนุ่มครับผมถ้าอย่างนั้นระหว่างที่เราเคี่ยวแกงกะหรี่เนี่ยเราคงต้องพักกันทำอาหารสักครู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆของเราพร้อมแล้วที่มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆครับผมในช่วงลิตเติ้ลโพค่ะช่วงลิตเติ้ลโพคำถามมัดปี๊ดคืออะไรLittle Paul ในวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนเซนต์แมรี่เพื่อมาลองสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆในหัวข้อต่างๆและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราเด็กๆที่นี่จะคิดว่ามัฟปี้คืออะไรกันนะชื่อบะหมี่มะปางนี่คือผลไม้ครับคล้ายๆมะเฟืองครับน่าจะคล้ายมะเฟืองเหมือนกันค่ะน้ำตาลครับน้ำตาลครับตาลครับน้ำตาลครับแม่เรียกว่าหลากหลายคำตอบกันน่าดูเลยครับว่าแต่จริงๆแล้วมะปี๊ดคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเหมือนกับที่เด็กๆคิดหรือเปล่ามะปี๊ดหรืออีกชื่อหนึ่งที่น่าจะได้ยินบ่อยก็คือส้มจี๊ดนั่นเองครับ
ปั๊บปี๊ดหรือส้มจี๊ดว่ากันว่ามีต้นกำเนิดในประเทศจีนแล้วจึงแพร่กระจายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียฮาวายและอเมริกาโดยมะปี๊ดมีลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กออกดอกตลอดปีมีดอกเดี่ยวสีขาวผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีส้มอมเขียวน้ำเยอะรสเปรี้ยวจัดใช้ปรุงรสน้ำพริกเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับน้ำผลไม้ครับเราจะมาทำอะไรกันต่อครับอันนี้คือแกงกะหรี่ที่เคี่ยวแล้วได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มปั้นข้าวให้เป็นตัวปลานะคะเดี๋ยวเริ่มได้เลยครับโอเคครับประมาณนี้ใช่ไหมครับได้ครับประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้มายองเนสนะคะเป็นกาวสำหรับติดตาแล้วก็เกล็ดของเขานะคะอ่ะใช่ครับให้น้องไอเดียเริ่มทำเลยตอนนี้ก็ได้ตัวปลาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาตักแกงกะหรี่ราดลงไปข้างๆรอบๆนะคะ
กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรอจ้าเด็กๆมีขนมให้กินไหมครับเพราะหิวจังเลยมีจ้ะนี่เลยสตรอเบอรี่คุณป้าส่งมาจากเชียงใหม่เลยนั่นเนี่ยว้าวน่ากินจังเลยครับของโปรดเพิ่นเลยนะครับไปล้างมือก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมากินกันนะพ่อจองลูกที่ใหญ่ที่สุดเลยนะลูกนั้นน่ะเป็นของพ่อนะแม่พ่อกินช้าๆก็ได้นะเดี๋ยวก็ติดคอละโอ้ยก็มันอร่อยนี่นาอร่อยไหมล่ะจ๊ะหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากเลยล่ะครับแม่เจ้าเด็กคนนี้กินไม่หยุดเลยพ่อค่อยๆกินนะจ๊ะเหลือให้พี่เพิร์ทเข้าบ้างนะลูกโอ้ยอิ่มจังไม่ไหวแล้วโอ้โหพอนี่กินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากเต็มกล่องเหลือครึ่งกล่องเองน่ะนั่นน่ะสิครับเดี๋ยวพ่อเอาไปเก็บในตู้เย็นให้นะครับเดี๋ยวจ้ะเราจะเก็บทั้งแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะเอ๊ะทำไมเหรอครับเพราะว่าหากเราวางสตรอเบอรี่ซ้อนกันจะทำให้น้ำจากลูกด้านบนไหลลงลูกด้านล่างจะทำให้ลูกล่างสามารถเน่าเสียได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะแล้วต้องทำยังไงเหรอครับวิธีเก็บสตรอเบอรี่หรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อื่นๆคือการวางเรียงชั้นเดียวห้ามวางซ้อนกันแค่นี้สตรอเบอรี่ของเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นแล้วนะจ้าว้าวพ่อจะนำไปใช้บ้างนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้เด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะจ้าหายหิวหรือยังคะพี่พอดโอ้ตอนนี้จากหิวกลายเป็นจุกแล้วไงไอเดียอ้าวก็พี่พอดอะเล่นกินไปตั้ง3ชามจะไม่จุกได้ยังไงล่ะคะแหมไอเดียก็กินจนเกลี้ยงชามเหมือนกันแหละแหมก็เมนูของเราอะอร่อยจริงๆนี่คะถูกต้องครับไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวหน้าตายังน่าทานอีกด้วยใช่ค่ะแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในรายการนี่จะคุกกุ๊กตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยค่ะตามวันเวลาและช่องทางการออกอากาศที่ขึ้นทางดารากินเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทราบคำตอบสามารถตอบคำถามได้ทาง Facebook สแลลิทเทิลคุกไทยแลนด์ส่วนได้ชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วสามารถดูและติดต่อได้ทาง Facebook สแลลิทเทิลคุกไทยแลนด์ได้เช่นกันครับว้าวเอาล่ะครับไปดูวัตถุดิบ